นักวิทยานะครับมาจากนักสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมก็ผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับโครงการออกแบบเป็นการเรียนรู้ประมงพื้นบ้านดึงหนองสีดานะครับตำบลสามพวงอำเภอคีนาจังหวัดสุโขทัยครับผมก็จากประวัติความเป็นมาของโครงการแห่งนี้ครับเกิดขึ้นที่ดึงหนองสีดานะครับที่มีขนาดพื้นที่7ไร่ครับผมเป็นดึงหนองน้ําในตำบลสามพวงหนึ่งในหนองน้ําในตำบลสามพวงครับอำเภอคีนาจังหวัดสุโขทัยครับคือเนื่องจากในสมัยก่อนนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มีปลาเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีลำคลองนะครับเคยไหลผ่านเข้าสู่หลังพื้นที่นะครับผมจึงเป็นพื้นที่ที่ให้เหล่าชาวบ้านแล้วก็ชุมชนผู้คนนะครับสามารถเข้ามาทําการจับปลาและเลี้ยงชีพตนเป็นในเชิงของชาวประมงพื้นถิ่นหรือว่าท้องถิ่นนั่นเองครับโดยในทุกวันโกนเนี่ยครับจะมีการรวมตัวกันนะครับเพื่อจับปลาและทําการแจกจ่ายให้ทุกคนนะครับผมเป็นคนละ3 พวงด้วยกันครับซึ่งนั่นเองก็เป็นที่มาของชื่อของตำบลสามพวงแห่งนี้เองครับแต่เนื่องจากสภาพของปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสภาพที่แห้งแล้งของสภาพแวดล้อมและขาดการดูแลที่เป็นระบบของพื้นที่ครับทำให้จำนวนปลาที่เคยบริโภคกันนะครับก็ค่อยหายไปเองครับผมทำให้พื้นที่นะครับถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไว้ครับผมก็รวมถึงที่อาคารที่เคยสร้างเอาไว้นะครับเป็นอาคารที่ยังไว้สำหรับสถานการณ์นาการนะครับปล่อยให้ไว้ร้างเช่นกันนะครับผมในพื้นที่เนี่ยครับก็จะมีขนาดเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อยู่ที่พื้นที่มี39%แล้วส่วนหนองน้ำครับเป็น61%เพราะฉะนั้นเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วตรงกลางจะเป็นดึงหนองน้ำขนาดใหญ่ครับแต่ว่าในขณะที่รอบๆนะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับให้เดินรอบบริเวณของการนั่นเองในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยครับผมก็คือจะมีทั้งหมด10 ข้อด้วยกันครับคือในเรื่องของการศึกษาความเป็นมารวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนส่วนที่สองเป็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โดยรอบดึงหนองสีดาครับให้สามารถมีพื้นที่กิจกรรมสันทนาการนันทนาการนะครับของให้ภายในชุมชนตำบลสามพวงอำเภอคีนาจังหวัดสุโขทัยครับอันที่สามครับเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบส่วนการเรียนรู้นะครับประมงพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของตำบลสามพวงครับอำเภอคีนาจังหวัดสุโขทัยครับที่เคยห่างหายไปเลยนะครับแล้วก็อันที่สี่ครับเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวให้พื้นที่ตำบลเนี่ยครับถ้าพื้นที่อย่างเงี้ยครับเป็นพื้นที่ที่รองรับสามารถผู้คนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั้งชาวบ้านภายในนะครับสามารถทําการค้าขายมากขึ้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะทําให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นเหมือนพื้นที่จุดศูนย์กลางของภายในตำบลนะครับเพื่อสามารถรวบรวมผู้คนนะครับเข้ามาใช้งานร่วมกันนะครับรวมแล้วก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันในตัวเองเลยในส่วนของวิธีการดำเนินวิจัยนะครับจะมีทั้งหมด4 เฟสด้วยกันครับก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาข้อมูลผสมภูมิผสม2นะครับจะเป็นการศึกษาข้อมูลทฤษฎีภูมิ3นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ที่ใช้สอยภายในโครงการนั่นเองครับและที่4นะครับคือการรวบรวมจาก3องค์ประกอบนะครับ3ข้อมูลนะครับมาเป็นสังเคราะห์ให้เกิดในรูปแบบของภาพปฏิกรรมครับโดยข้อมูลแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของการศึกษาข้อมูลผสมภูมิครับคือการศึกษาที่โดยการลงสำรวจพื้นที่จริงครับเพราะเนื่องจากว่าผมได้ลองไปสำรวจการศึกษาเนี่ยมาภายในสิ้นปีของอันสิ้นปีที่แล้วนั่นเองครับโดยผมนะครับได้ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ร่วมสอบถามหาข้อมูลร่วมกับทางเทศบาลและอบต.ทางในตำบลสามพวงครับรวมถึงพูดคุยหลอกจองหรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลภายในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านนั่นเองครับผมก็จะสามารถเห็นได้ตามรูปภาพที่นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงสำรวจพื้นที่แล้วก็มีการประชุมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับโครงการนะครับทางอบต.นะครับมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ไปในทิศทางใดบ้างครับอันที่สองครับเป็นการศึกษาข้อมูลของทฤษฎีภูมินะครับผมคือเป็นการศึกษาเพื่อรับรู้หรือว่าเพื่อเข้าถึงข้อมูลบริบทพื้นที่โดยรอบเนี่ยครับโดยเราจะนำเสนอในรูปแบบของการแบ่งเป็น4 ประเภทนะครับที่สามารถดูได้ว่าในบริบทรอบๆนะครับมันมีอะไรบ้างผมก็จะมีในส่วนของการแสดงเห็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สร้างขึ้นของอาคารนะครับและพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นในส่วนด้านซ้ายนะครับในส่วนที่สองนะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการประเภทของอาคารนะครับที่อยู่ภายในของโครงการหรือว่าระหว่างโครงการนะครับว่ามีพื้นของอาคารประเภทไหนบ้างเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลนะครับที่มีระยะห่างจากโครงการนะครับประมาณ465 เมตรครับ
ในส่วนที่สามครับจะเป็นเรื่องของเส้นทางครับเพื่อบ่งบอกหรือกําหนดว่าในเส้นทางนะครับมันมีเส้นถนนหลักที่ใช้ในการเข้าออกถึงแล้วก็ถนนรองนะครับเข้าไปในส่วนไหนของโครงการบ้างนั่นเองครับอันนี้ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนของบริเวณรอบๆนั่นเองครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่การเกษตรครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เป็นพื้นที่สีน้ำตาลเนี่ยครับเป็นพื้นที่การเกษตรซึ่งเอาไว้สําหรับให้ชาวบ้านนะครับได้ทําการดํารงหรือว่าทำอาชีพเองครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่ประมงท้องถิ่นหายไปนะครับเขาก็ปรับเปลี่ยนมาทําเป็นอาชีพเกษตรภายในพื้นถิ่นท้องนาเองครับในส่วนนี้ครับจะเป็นพื้นที่แอเรียหรือว่าพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการนะครับก็จะมีการอธิบายถึงข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่นะครับอาคารหรือว่าสถาปัตยกรรมที่ได้สร้างเอาไว้นะครับก็จะอยู่ในทางภาคพื้นดินเป็นส่วนใหญ่เองครับแล้วก็จากการที่เรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับมาออกมาทั้งหมดนะครับก็คือออกแบบเราจะทําการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด5 ส่วนนั่นเองครับที่จะเป็นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมอาคารครับโดยแต่ว่าในส่วนที่6เนี่ยครับจะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นที่สาธารณะครับผมโดยที่ในทุกสถาปัตยกรรมที่ได้พูดถึงนะครับเราได้ทําการอ้างอิงในการออกแบบนะครับโดยการนําเอาเครื่องมือประมงจับปลาที่เคยใช้กันในสมัยก่อนเนี่ยครับมาออกแบบให้เป็นตัวให้ออกแบบให้เป็นตัวอาคารนั่นเองครับในส่วนตรงนี้ครับจะเป็นแนวทางในการออกแบบของออกแบบของพื้นที่นั่นเองครับโดยจะแบ่งไปทั้งหมด2 ส่วนเองครับคือจะมีการออกแบบของในส่วนของดึงเอาอัตลักษณ์ความเป็นทางระดับจังหวัดครับของสุโขทัยเนี่ยครับผมอย่างเช่นรูปภาพลวดลายสังคโลกเนี่ยครับอันที่เป็นที่น่าจดจำของผู้คนในทุกๆทุกคนเนี่ยแหละครับผมเอามานำมาใส่ในของในระดับตำบลครับเพื่อให้สื่อถึงความสอดคล้องหรือความเท่ากันของในระดับจังหวัดครับแล้วก็ในส่วนที่สองครับเป็นการนําเอาแนวคิดการออกแบบขึ้นประมงท้องถิ่นนะครับที่เคยใช้นะครับผมมาสร้างให้เป็นสถาปัตยกรรมครับอันนี้เป็นส่วนการผลการวิจัยและการอธิบายผลนะครับผมส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนของภาพในปัจจุบันที่เคยได้โชว์ไปในสักครู่เนี่ยครับผมโดยที่ผมนะครับได้ใส่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ตามพื้นที่ของอาคารต่างๆครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงในแนวทางทฤษฎีของ Image Audacity หรือ Kevin Line เนี่ยครับผมคือผมได้นำเอาบางส่วนนะครับที่เขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์ที่มีตามในรูปครับเช่นแลนด์มาร์กนะครับซึ่งก็คือเป็นจุดสังเกตในโครงการนะครับผมในส่วนที่สองจะเป็นโนดที่เป็นจุดศูนย์รวมตัวของโครงการในส่วนของเส้นทางเดินที่เป็นพาร์คแล้วก็ขอบเขตพื้นที่อย่างเอ็ดนั่นเองครับที่อยู่ตรงบริเวณรอบๆไปนะครับผมโดยที่เรานำเสนอภาพให้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการวางผังพื้นที่ใหม่นั่นเองครับในส่วนนี้ครับจะเป็นการออกแบบพื้นที่ผังใหม่ครับโดยที่ด้านขวานครับก็เป็นพารากรรมที่เราได้แกะซ่อนเข้าไปนั่นเองครับครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของรูปภาพ 3D นะครับผมที่จะใส่ในรูปภาพ 3D นะครับก็เพื่อจะอธิบายในเรื่องของการวางอาคารโดยรอบครับผมในการเข้าถึงนะครับซึ่งจะเรียงตั้งแต่ตามตัวเลขเนี่ยครับผมภาพแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของที่เราเรนเดอร์มาครับผมแล้วออกแบบมานะครับเป็นในส่วนของภาพทางเข้านะครับในส่วนภาพนี้ครับจะเป็นทางเข้าภายในโครงการโดยทางเข้านะครับจะออกแบบโดยดึงเอาเครื่องมือประมงนะครับอย่างอวนจับปลาและกระดักปลานะครับมาออกแบบเพื่อสร้างประติมากรรมสลับต้อนรับนะครับโดยด้านหน้าของอาคารนะครับทางขวานะครับจะมีส่วนของที่จอดรถที่ให้ผู้คนที่เข้ามาจากทางต่างจังหวัดหรือเส้นทางอื่นนะครับสามารถเข้ามาจอดภายในโครงการได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้อนุญาตให้ขับเข้าไปภายในโครงการในภายในทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเราอยากต้องการให้แบ่งพื้นที่สำหรับในการความเป็นส่วนสาธารณะที่ไว้สำหรับในการเดินหรือว่าทำกิจกรรมอย่างขี่จักรยานอย่างอื่นมากกว่า
อันนี้เป็นในส่วนของพื้นที่ต้อนรับครับผมก็ในส่วนของพื้นที่ต้อนรับเนี่ยครับคือออกแบบให้มาให้มีให้เป็นพื้นที่สําหรับเก็บข้อมูลหรือว่าอธิบายข้อมูลเองครับเกี่ยวกับพื้นที่ภายในบึงหนองสีดาครับโดยโครงการโดยการออกแบบเนี่ยครับจะมีการออกแบบโดยใช้ปฏิมากรรมฝาผนังที่เห็นทางด้านหน้าเนี่ยครับเป็นทางเข้านะครับโดยดึงเอาแนวคิดของสังคโลกเนี่ยครับมาออกแบบเพื่อเป็นลวดลายของหน้าอาคารเองครับอันนี้จะเป็นส่วนของภายในครับที่อยู่ด้านในของที่ต้อนรับนะครับผมโดยบนเพดานนะครับก็จะมีการออกแบบโดยใช้พวกอวนจับปลาแล้วก็มีการวางสายปลาไว้ด้านบนนะครับเพื่อใช้เป็นเหมือนการสร้างแสงสว่างให้โดยรอบครับผมเพื่อสื่อถึงการเกี่ยวกับเรื่องของประมงพื้นถิ่นหรือว่าวิธีการจับปลาอะไรต่างๆจะดึงเอาอัตลักษณ์ของมันมาใช้แทน ในส่วนที่สองนะครับจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ครับผมจะเป็นพื้นที่อาคารที่เปิดให้สำหรับชาวบ้านนะครับที่อยู่ภายในตำบลนะครับสามารถเข้ามาทำการค้าขายอาหารกันเองเพื่อสร้างรายได้ภายในชุมชนครับให้เงินสามารถหมุนเวียนกันภายในเองครับโดยที่เราเนี่ยครับนำเอาแสลักของปลาเขาครับที่ทางชาวบ้านและทางตำบลนะครับเขาเห็นเป็นเห็นปลาเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ครับผมเลยนำมาติดไว้บนเป็นสัญลักษณ์ประจำของสามอาคารนะครับบนทางด้านหน้าทางเข้าครับเหลือเวลาอีกประมาณ4 นาทีนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นภาพภาพภายในของโครงการนี่ครับก็จะมีการแบ่งพื้นที่ครับผมว่าการจัดวางถนนมีทั้งหมด3 จุดในการอย่างเช่นตรงกลางครับเป็นพื้นที่ส่วนต้อนรับและส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ขายผักแล้วก็ขายอาหารแปรรูปครับด้วยเหตุผลที่เราวางเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากเราต้องการแบ่งพื้นที่เนี่ยให้มีความการเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็การรักษาความสะอาดนั่นเองครับในส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนของพื้นที่ประมงครับจะเป็นพื้นที่ประมงท้องถิ่นโดยตอนแรกครับจะมีแค่กระชังปลานะครับที่ขนาดอยู่ประมาณ8 คูณ 8 เมตรครับผมแต่ว่าทีนี้เราต้องการที่จะพัฒนามากขึ้นเราเลยเพิ่มปริมาณในการวางครับเพื่อสำหรับรองรับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์น้ําภายในบึงเนี่ยครับผมให้อยู่ในภายการภาคในการดูแลมากขึ้นนั่นเองครับโดยที่อาคารแห่งนี้ครับจะมีกระชังปลาที่เราทําการแบ่งแยกขนาดมีทั้งหมด4 ประเภทนั่นเองที่เห็นตามด้านล่างด้านขวาอันนี้เป็นภายเป็นศาลาครับที่ไว้เราต้อนรับผู้คนที่จะเข้ามาดูครับเพื่อเป็นจุดพักก่อนครับแล้วก็ลงไปทํากิจกรรมด้านล่างเองครับในส่วนที่4ครับคือพื้นที่อเนกประสงค์ครับที่ไว้ใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านนะครับจัดกิจกรรมหรือทําเป็นพื้นที่สำหรับปรึกษากับทางเทศบาลในตำบลนะครับผมรวมถึงให้ข้อมูลพื้นที่สำหรับเรื่องประมงพื้นหน้าด้วยนั่นเองครับโดยออกแบบการใช้อวนจับปลานะครับมาทําเป็นรูปทรงของสถาปัตยกรรมที่มีความโค้งสวยงามเองครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่ได้ใช้ไปครับโดยแบ่งมีทั้งหมด3 โครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วก็มีโครงเสารองครับเพื่อรองรับหลังคาครับผมนี่จะเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟครับที่เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบคือด้านหน้าจะเป็นพื้นที่กระชังพื้นที่ท้องถิ่นนะครับพื้นที่กระชังปลาครับในส่วนที่5นะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับพักศาลาครับผมโดยที่ออกแบบนะครับเป็นศาลาพักร้อนเพื่อรองรับผู้คนนะครับที่เข้ามาภายในโครงการนะครับที่จะมีการจัดวางกระจายตัวกันไปตามพื้นที่ของโครงการนั่นเองครับในส่วนของอาคารนะครับได้ออกแบบโดยการใช้พวกไฟดักปลานะครับมาทำเป็นอาคารและมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนรวมถึงพื้นที่ปลูกผักของชาวบ้านเองครับมันจะเป็นภาพเพอร์สเปกทีฟที่เห็นถึงอาคารนั่นเองครับโดยที่ยังคงเรายังคงโครงสร้างอาคารไว้แต่ว่าเราดึงเอาพวกหลังคาออกบางส่วนครับเพื่อให้แสงเนี่ยสามารถส่องเข้ามาภายในพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ทําการปลูกผักเอาไว้เองครับในส่วนท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของพื้นที่สาธารณะนะครับผมคือได้ออกแบบให้มีสาธารณะให้เป็นถนนสาธารณะครับอยู่ด้วยกันอยู่3 เส้นนั่นเองครับนี่เป็นภาพเป็นภาพสเปกทีฟให้ดูครับนี่ครับจะมีการแบ่งซึ่งภายในถนนสาธารณะนะครับจะมีการแบ่งอยู่ด้วยกัน3 เส้นนั่นเองครับก็จะมีถนนด้านบนนะครับจะเป็นถนนจักรยานเส้นที่2เนี่ยจะเป็นเส้นถนนสำหรับวิ่งออกกำลังกายครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นถนนสำหรับให้ผู้คนเนี่ยสามารถเดินรอบๆโครงการได้ครับโดยที่เราได้ทําการแบ่งระยะความสูงแตกต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการสัญจรนั่นเองครับ
ครับก็สรุปผลในการศึกษานะครับคือโดยสรุปแล้วนะครับโครงการเนี่ยครับคือโครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านนะครับผมผ่านทางสถาปัตยกรรมที่ดึงเอามาจากเครื่องมือจับปลาอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลและจังหวัดรวมถึงการออกแบบเนี่ยครับจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตำบลครับและยังเพื่อส่งเสริมในการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ตำบลสามพวงครับผมอำเภอสีมาจังหวัดสุโขทัยครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับครับหมดเวลาพอดีครับครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับในตัวสถาปัตย์ที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของตัวทรงโบราณสถานของสุโขทัยนะครับก็ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นอาคารต้อนรับแล้วก็พื้นที่เชิงพาณิชย์ตัวอาคารใหญ่ๆก็ถือว่าคือดูแล้วเห็นปุ๊บเห็นภาพสุโขทัยเลยนะครับตัวอาคารใหญ่ที่เป็นส่วนต้อนรับกับพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับผมดูแล้วก็โอเคเห็นภาพนะครับชัดเจนแล้วก็ดูมีความร่วมสมัยกับล้านนานิดๆนะฮะแต่ส่วนที่อันนี้ความเห็นส่วนตัวส่วนที่แนะนําที่เป็นเอาไอเดียของพวกอุปกรณ์จับปลานะครับที่เป็นลักษณะของพื้นถิ่นเอามาสร้างใหม่ให้เป็นรูปทรงสถาปัตย์ดูแล้วมีความแปลกตามีความน่าสนใจนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับงบประมาณนะถ้าสมมติว่าแบบสร้างได้จริงเนี่ยถ้ามันเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นอ่ะผมว่ามันอลังการแน่เลยนะฮะอันนี้สเกลดูแล้วค่อนข้างเรียลลิสติกก็คืองบมีจำกัดนะครับก็คือประมาณว่ามันแบบนี้แหละเอาไปทำได้จริงเลยนะฮะแต่ว่าที่ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยสเกลเขาจะใหญ่มากมันจะมีทั้งใหญ่แล้วก็เล็กมากอยู่ในพื้นที่เดียวกันเวลาเข้าไปแล้วก็จะสร้างอารมณ์ความอลังการความว้าวให้กับคนที่เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชูพงศ์มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไหมครับพอดีในเปเปอร์เขียนไม่ดีเท่ากับการพรีเซนต์เนี่ยนะครับการพรีเซนเทชันเห็นภาพรวมซะมากกว่าตอนแรกผมร่างคำถามไว้ก็คือกรณีของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ผมดูในเปเปอร์เหมือนจะหัวมังกุท้ายมังกรครับมีหลายรูปแบบมากเลยมีทั้งที่เป็น traditional conventional มีทั้ง free form แล้วก็มีทั้ง pure form แต่ว่าทางผู้ออกแบบบอกว่าได้ใช้สิ่งที่มีคอนเซ็ปต์ครอบไว้ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ดักปลาซึ่งก็แปลผลมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็นห่วงอีกตัวนึงผมกลับเป็นห่วงตรงข้ามกับที่ท่านอาจารย์ได้คอมเมนต์ไปผมเป็นห่วงว่าสเกลของการใช้อาคารเนี่ยมันเป็นสเกลที่ค่อนข้างข่มมนุษย์มากๆเลยความรู้สึกผมนะอย่างสเกลของชายคาที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าเป็นทางเดินซันจะเห็นได้ว่ามันเท่ากับประมาณอาคาร3ชั้นเลยนะฮะใช่ไหมทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งทำอาคารขนาดใหญ่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นอาคารสาธารณะแล้วมันจะข่มมนุษย์ลงแต่ถ้าเกิดเราเป็นอาคารกลุ่มแล้วก็เป็นอาคารที่แยกออกไปเราใช้ลมธรรมชาติซึ่งแถวนั้นน่าจะสบายอยู่นะอาจจะทำให้อาคารดูน่าสนใจแล้วก็เข้ากับบริบทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้อยากจะถามผู้วิจัยเพิ่มเติมนิดนึงครับหลังจากที่เราใช้ทฤษฎีของเควินลินช์ในการที่เราจะมาปรับปรุงพื้นที่ซึ่งทฤษฎีเควินลินช์พูดถึงเรื่องของทางสัญจรขอบเขตย่านจุดศูนย์รวมและจุดหมายตาเนี่ยเราพบปัจจัยอื่นไหมครับที่เราจะต้องมีการคำนึงถึงเพิ่มเติมนอกจาก5ปัจจัยหลักตัวนี้ครับทางสัญจรขอบเขตย่านจุดศูนย์รวมแล้วก็จุดหมายตาครับมีปัจจัยอื่นที่เราคำนึงถึงเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้ถ้าเป็นในส่วนของปัจจัยอื่นนะครับครับใช่ครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับสำหรับปัจจัยนี้อีกข้อคอมเมนต์นึงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมดูแล้วแลนด์สเคปเนี่ยยังถูกมีการปรับแลนด์สเคปค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทางเดินเดิมนะรู้สึกทางสัญจรจะเป็นทางเดินอยู่แล้วก็พบว่ามีหลายจุดที่ยังเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงมากๆซึ่งความการเคลื่อนที่ที่มันเป็นเส้นตรงมันจะค่อนข้างแข็งความรู้สึกผมนะถ้ามันสามารถปรับให้มันเป็นลักษณะที่มันเป็นโค้งหรือมีเป็นอีโคโนมิกมากขึ้นเนี่ยมันก็อย่างเส้นทางเดินรถจักรยานเมื่อกี้ที่ทำเป็นเพอร์สเปกทีฟมาให้ดูก็น่าสนใจนะครับที่แยกทางเดินออกมาแล้วก็มีความโค้งเพื่อลดความเลี่ยนของเส้นตรงที่มันเป็นบึงน้ำสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะทำให้มันมีอย่างตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าลดความเลี่ยนของเส้นตรงตรงนี้มันก็จะทำให้ดีการออกแบบนี่ดีขึ้นครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับไอ้ทราบอาจารย์สุวิชาหรืออาจารย์ส
สำราญมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไหมครับเรียนเชิญครับก่อนอื่นนะครับขอชื่นชมผู้วิจัยนะครับผมมองในฐานะนิเทศศาสตร์นะมองในเชิงแนวคิดของการสื่อสารผ่านงานสถาปัตยกรรมเนี่ยผมชื่นชอบนะก็คือเขาเอาแนวคิดเรื่องของศิลปะพื้นบ้านในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบดีไซน์ของตัวสถาปัตยกรรมนะฮะได้เห็นร่องรอยวิธีการสื่อสารเขาอะนะผมเห็นแล้วผมรู้เลยว่าเขาต้องการให้เห็นว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นนะสิ่งตรงเนี้ยอย่างเช่นไซดักปลาพวกอะไรพวกเนี้ยนะมันมีอยู่จริงนะแล้วก็ประเด็นที่สองคือสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในท้องถิ่นนี้แล้วเขาก็ที่คลายพัฒนาไปสู่การให้มันคงอยู่นะเนี่ยมันเกิดความรู้ต่อคนที่ไม่ได้เฉพาะชุมชนนะคนที่เข้าไปเยี่ยมเยือนในบริเวณของพื้นที่ตรงนี้ก็จะเห็นร่องรอยวิธีการสื่อสารแนวความคิดของนักสถาปัตย์นะผมชื่นชมนะครับครับผมมีแค่นี้แล้วครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับผมนะ